โมเมนต์ตรงนั้นโมเมนต์ประมาณสวยมากสวยไหมสวยก็วางแผนไว้สองสามเดือนพี่ให้มันสวยอันนี้เห็นว่าแมทแต่ว่าได้มีการคุยกับครอบครัวของพ่อของครอบครัววิวอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ใช่ครับก็เป็นยังไงบ้างการให้เกียรติพ่อแม่ครับผมก็คือคุยกับพ่อแม่ก่อนเลยครับคือจริงมันได้มีการวางแผนแล้วก็เป็นความพอดีที่ตอนนั้นเรากินข้าวกันคือมีคุณแม่วิวมีคุณพ่อวิวแล้วก็แม่ครับผมแล้วก็ตอนนั้นคือวิวอ่ะเดินไปห้องน้ำพอดีช่วงเวลาในการที่วิวไปห้องน้ำประมาณ 3-4 นาทีนั่นแหละครับผมแล้วก็คือแบบเปิดไปเลยว่าแบบพ่อคุณแม่ครับอะไรเงี้ยแบบแม่รู้นะครับว่าวิวคือดวงใจของคุณแม่ใช่ใช่ครับพ่ออะไรเงี้ยคือเราเข้าใจจริงครับก็เลยบอกว่าอยากก็เลยบอกเป็นบอกว่าแบบอยากแสดงความจริงใจแล้วก็อยากให้มั่นใจอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าไม่จะขออนุญาตขอรู้แต่งงานนะครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างคะคุณพ่อคุณแม่ก็ตอนนี้อึ้งแล้วก็แบบก็แล้วก็หรือว่าก็คุยกันว่าทามมิ่งจะเป็นเมื่อไหร่อะไรยังไงที่ไหนคือหนูไปเข้าห้องน้ำนานขนาดนั้นเลยเหรอไม่ปกติคือหนูว่าให้เขาคุยเขาเตรียมกันมาก่อนแล้วไงปกติจะนานมากรอบเนี้ยคือมาเร็วเลยคู่แบบรวบรัดมากแล้วคือคาใจมากที่คุยกับแม่ไม่เสร็จก็เลยบอกว่าผ่านเวลาไปไกลกลายเป็นว่าคุยไลน์กับแม่ต่อระบายความรู้สึกแล้วว่าเรารู้สึกยังไงเขาถามถึงวิวนะของวิวอะวิวรู้ไหมว่ามันจะใช่มีเหตุการณ์หรือพึ่งไม่มีเอ๊ะมีตั้งหิดหนูไม่รู้ไม่ตั้งหิดอะไรเลยค่ะเพราะว่าจริงๆคุยกันไว้ว่าก็อีกปี2ปีหรือว่าเรื่องแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้นึกถึงโมเมนต์ว่าต้องมีการขอตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่คิดเลยแบบชมชุดอะไรเธอก็ได้เหมือนกันนะคือชุดอะค่ะแบบรู้สึกชุดตอนนี้เหรอไม่ใหม่ชุดตอนนั้นตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันดูตอนนั้นปะคือเราอ่ะเหมือนแบบจริงๆจะทำคอนเทนต์หลังYouTube อะไรเงี้ยจะมีช่องตัวเองนัดสองชุดคู่ก็เลยนัดชุดคู่กันในทุกๆอันแล้วก็แบบเราก็จะมีการแบบถ่ายกล้องตลอดเวลาถ่ายคลิปมีติดไมค์อะไรเงี้ยเป็นปกติอ๋ออันนี้ก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ค่ะแล้วมันทำวินาทีนั้นเลยกลับมาแค่รู้สึกว่าเออก็ถ่ายรูปถ่ายรูปเยอะๆแต่ว่าเริ่มรู้สึกว่ามันหนาวมากแล้วมันก็ถ่ายมาสักระยะนึงแล้วหนูก็เลยแค่บอกว่าจะกลับคือผมจะคอยหันมามองกับทางตากล้องฝรั่งคนที่คุยไว้อาชีพดิวกันไว้ตั้งนานแล้วว่าเราจะมาขอแฟนบอกว่าแต่งงานที่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาก็ส่งทำหน้าแบบว่าเอาเลยแล้วก็แบบยังไม่ได้ฟิลยังไม่ได้ยังไม่ใช่อะไรเงี้ยต้องรอโมเมนต์ไม่อยากรีบอะไรเงี้ยแล้วก็พอจะพร้อมปุ๊บกลายเป็นว่าจังหวะที่จะลงอ่ะวิวเหลือมาพอดีแล้วไอ้เราก็ต้องกระเด้งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะจังหวะมันไม่ได้อะไรคือหนูอะค่ะตอนถ่ายรูปอะจะมีคนเหมือนพี่แม็กก็จะยืนอยู่หลังหูอย่างงี้ใช่ไหมแล้วมันก็เหมือนถ่ายหายวับวับไปอ่ะมันได้ยินเสียงแว่วเหรอแบบเหมือนว่าเหมือนปุ๊บเสียงลงหรือว่าหนูก็บอกว่าถ่ายไปไหนอะแล้วเขาก็กระเด้งขึ้นมากระเด้งมาแล้วขึ้นมาแล้วก็แบบขากระเด้งลงไปแล้วก็บอกว่าเจ็บเข่าอะไรอย่างเงี้ยหนูก็คือไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วก็ไม่มีการเอะใจมันก็เลยไม่ได้จับสังเกตจับผิดอะไรเลยอะค่ะแล้วตอนนั้นตกใจไหมข่าวจำได้ไหมว่าเขาพูดว่าอะไรเออโหหนูจะบอกว่าเนี่ยคือแรกอึ้งหรือตกใจหรือไงอึ้งค่ะก็ตกใจคือหันไปแล้วเขาก็แบบนั่งอยู่อะในโมเมนต์ตอนนั้นอะคือเราแบบคือแบบมันเหมือนคนแบบฮะอย่างที่ในคลิปจริงๆคือฮะคือตอนแรกคือนั่งทำอะไรคือพี่อยากหนูยังคิดคือหินอะมันไต่ยากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นึกว่าล้มลงไปอีกรอบไปมองนั่งคุกเข่าอยู่แล้วแบบก็เห็นว่าแบบชูแหวนแล้วแขนมันอย่างเงี้ยหนูก็ร้องฮะอีกทีนึงเหมือนแบบคอมเมดี้อะค่ะหูดับไหมหูดับไหมโอ้ยแต่ว่ามันเงียบจริงๆแต่ความรู้สึกตรงนั้นอะเวลาโมเมนต์ตรงนั้นเราอะถ่ายละครมาเยอะแต่ว่าพอโมเมนต์ของตัวเองจริงๆอะมันก็ไม่เหมือนเลยค่ะมันแบบมันพูดไม่ออกเป็นเพราะเราหนาวหรือเปล่าเอาจริงปากสั่นไม่ใช่ตอบกลับว่าหนูตอบได้แค่เธอยื่นมือไปอัตโนมัติเลยปะใช่คือเหมือนโมเมนต์แรกที่มันตอบไม่ออกผมไม่เคยผมคิดว่าผมต้องซ้อมลงภูเขาบ้างหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็อย่าเลยมันตลกถ้าเกิดคนเราต้องมาซ้อมเนี้ยก็เลยบอกว่าโมเมนต์จริงนะในเวลานั้นเลยครับแล้วก็พอจังหวะที่ลงไปปุ๊บเนี้ยสิ่งที่ตั้งใจพูดทีแรกอะมันลืมไปหมดเลยแล้วก็แบบเหมือนมองหน้าเขาเรามองหน้ากันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบน้ำตามันลืมไปมากันเองเนาะว่าแบบมันสื่อสารกันรู้เรื่องนะครับว่าแบบว่าเออแบบมันถึงเวลาเราแล้วนะอะไรเงี้ยเราแบบว่า
ในที่สุดก็เป็นเวลาของเราอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้พี่แมทมีซ้อมอะไรไว้ก่อนไหมซ้อมแบบทำท่าหรือเข้าคว้าอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้มันแบบว่าตั้งใจอยากให้มันธรรมชาติกลายเป็นว่าประดักประเดิดแทนเลยแล้ววันนี้อะไรทำให้เราเลือกกันละกันผมว่าเรื่องต้นที่ผมก่อนนะคือว่ามันมีโมเมนต์นึงที่เราเคยอยู่ด้วยกันเหมือนสนุกด้วยกันนั่งกินข้าวที่ร้านอาหารอะไรสักอย่างนี่แหละครับมันก็แบบสบายใจมากภูมิใจที่อยู่กับเขาอะไรเงี้ยก็หันมาบอกเขาว่าถ้าผ่าน2ปีไปอ่ะเรามาคุยเรื่องแต่งงานกันนะหมายถึงว่าเริ่มคุยนะครับใน2ปีตอนนั้นนะครับผมแต่คือไปๆมาๆแล้วอ่ะแต่หลายคนอาจจะคิดว่ามันเร็วไปหรือช้าไปหรืออะไรแล้วแต่สำหรับผมระยะเวลามันไม่ได้เป็นตัววัดความเร็วหรือช้าแต่ว่ามันคือความพร้อมทางจิตใจมากกว่าครับผมก็เมื่อเรารู้สึกพร้อมแล้วเนี่ยเราก็เลยมีวันหนึ่งผมเนี่ยผมไปบอกพ่อว่าทริปแคนาดาเนี่ยไม่จะขอวิวแต่งงานนะใช่ครับนั่นแหละคือความน่ารักของพ่อแม่ผมโชคดีมากก็คือพ่อแม่เนี่ยป้าเนี่ยก็คือแบบว่าตื่นเต้นมากไปเปิด YouTube เลยเห็นป้าถ่ายรูปให้ด้วยใช่ใช่ครับต้องทีมงานนะใช่ป้าถ่ายรูปสวยเป็นหนึ่งในตากล้องพ่อแม่ผมที่คือถ่ายเยอะมากเนี่ยครับผมแล้วก็เขาไปไล่เซิร์ชดูที่เลยว่าจุดไหนดีทีแรกคิดว่าน้ำตกแองกาล่าดีไหมโอ้โหว่าจะแบบตะโกนเห็นฮะอะไรนะผมไม่ได้ยินหนูเพิ่งภาพคุณไล่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าเราเลือกมาจบที่โมเรลเลกซึ่งเป็นทะเลสาบที่สวยมากแล้วก็ยังเป็นจุดที่ผมว่าคนจะนึกถึงเลกหนูเป็นที่แรกแต่ว่ากลายเป็นว่าโมเรลเลกเนี่ยก็สวยมากแล้วสีน้ำมันแบบเทอร์ไฟท์ทั้งคนเลยครับผมเลยทุกอย่างน่าสวยในส่วนตัวของหนูใช่ไหมหนูก็อายุไม่น้อยแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในความรู้สึกแหละมันเป็นความสบายใจมันเป็นความสบายใจค่ะแล้วก็เรารู้สึกแค่ว่าช้าเร็วอ่ะยังไงคนเราอ่ะมันต้องเรียนรู้กันทุกวันอยู่แล้วมันไม่มีคำว่าถึงเท่านี้เราจะจบการเรียนรู้หรือว่าไม่ปรับความเข้าใจอะไรกันอ่ะคือรู้สึกว่าชีวิตคู่อ่ะมันก็ต้องปรับความเข้าใจกันไปเรื่อยๆแล้วก็สำหรับพี่แม็กอ่ะก็เป็นอะไรที่ไม่ได้ต้องปรับจูนเยอะเลยค่อนข้างแบบรับฟังใจเย็นแล้วก็รู้สึกว่าเราดำเนินพื้นฐานไปด้วยความรักแบบเราอยากเข้าใจกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เป็นคนที่ใส่ใจมากๆก็เลยแบบก็ไม่มีอะไรที่จะต้องแบบต้องรออะไรก็ใส่เย็นไปเลยมันก็ไม่ได้มีเสื่อมไม่ได้มีคุณพ่อผมพบคุณแม่6เดือนแล้วก็แต่งงานอยู่กันถึงวันเนี้ยครับ40 ปีแล้วก็10เดือนแล้วก็ขอแต่งเลยก็ของเราก็ประมาณนั้นแหละประมาณนั้นครับผมก็คุณพ่อก็บอกว่าถ้าเกิดเช็คความรู้สึกเราแล้วว่าเรารู้สึกหุ่นใจปลอดภัยรับคือพร้อมที่ทำทุกอย่างให้ผู้หญิงคนนี้ได้ใช่เลยพ่อผมบอกก็แบบมันใช่แล้วแหละณตอนนี้สิ้นสุดทางแฟนแล้วใช่ต้องแพลนอะไรยังไงครับอะไรนะครับแพลนเป็นหลังนี้อ๋อก็คือเราก็อยู่เป็นคู่มั่นอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็เรื่องของอนาคตเนี่ยก็คือเป้าหมายมันชัดเจนมากขึ้นแล้วก็คือเหมือนเดิมผมไม่อยากเขาร้อนก็คือปีหน้าอาจจะได้เห็นงานฉลองอะไรเงี้ยก็แต่งเลยผมว่ามันมีแพลนคู่วิวก็มีแพลนเรื่องงานผมมีแพลนเรื่องธุรกิจที่จะขยายด้วยก็เลยขอให้ทุกอย่างมันโอเครวมตัวพวกเนี้ยผมว่าชีวิตก็ทุกอย่างเรารู้แล้วทุกวันนี้เราทำเพื่อใครฉะนั้นก็คือยังไงก็ตามก็โฟกัสเพื่อเขาแน่นอนแล้วพวกเราจะว่างประมาณไหนอะอะไรนะแล้วพวกเราจะว่างประมาณไหนอินเดียคิวงานอย่างวิวมีถ่ายละครอะไรเงี้ยจะประมาณไหนมีเปิดกล้องอีกแต่ว่าของแม่มีขยายธุรกิจไงแล้วเวลาไหนทำลูกอะยังไปคุยกันอยู่แต่ได้คุยกันไหมล่ะจริงจริงมันมองหูยังไงเพราะว่าทุกอย่างมันคือแบบว่าวางเป็นสเต็ปอะไรแล้วผมว่าวิวยังมีมุมมองที่เขาอยากใช้ชีวิตเขาทำงานเหนื่อยมาเยอะนะครับเพราะว่านั้นถ้าเกิดว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วจริงๆเนี่ยก็คืออยากให้เขาได้โอกาสว่าใช้ชีวิตอย่างที่เขาต้องการก่อนเพื่อเที่ยวใช่ครับผมก็เอาแบบนั้นก่อนแล้วก็มีธุรกิจที่แม่ตั้งใจที่จะเปิดแล้วก็ให้เราทำด้วยกันด้วยครับก็เพราะฉะนั้นก็ดูแลกันตรงนี้ก่อนก็คือเก็บเงินก่อนครับผมเป็นสเต็ปไปสเต็ปไปเนาะใช่ใช่ใช่ค่ะ
ต่ตอนนี้ไม่ได้ลงไม่ได้เลิกอะไรคือมีดูบ้างไหมอะไรมันเหมาะกับคู่เราอะไรอย่างเงี้ยมันสดๆร้อนๆมากเลยนะเดือนที่แล้วก็อยู่แคนาดาเลยตอนนี้แต่คิดว่าปีหน้าก็คงประมาณนั้นแหละใช่ไหมคงไม่หรือว่าจะต้องดูอะไรก่อนเดี๋ยวได้รู้เดี๋ยวได้รู้แน่นอนค่ะใช่มีรับลมคมในเหมือนมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์หรือว่าเซอร์ไพรส์อีกแล้วค่ะดีเซอร์ไพรส์พี่พี่แทนใช่ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่คอยให้กำลังใจมาตั้งแต่แรกเลยที่แบบคบกันแล้วก็น่ารักมีแบบมีความคิดเห็นมีคอมเมนต์อะไรต่างๆที่เป็นพลังบวกมากๆแล้วก็รู้สึกแบบเป็นห่วงเป็นใยวิวกับแม็กมาโดยตลอดก็ขอบคุณมากๆนะคะเราได้เห็นคุณใหญ่เนาะได้พลังงานบุญมากแล้วขอบคุณพี่ๆผู้สื่อข่าวด้วยเพราะคุณใหญ่เราได้อ่านข่าวเราชื่นใจนะอ่านพี่ๆเขาบอกว่าน่าสนใจอะไรเงี้ยนะครับก็มีใครเมาเสียหายเนาะมันน่ารักนะครับผมว่าเราไม่รู้ว่าเราทำได้ดีมากแค่ไหนแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมว่าสังคมได้พลังงานบวกอะไรดีๆกันบ้างนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของมิวนะครับที่อุตส่าห์บอกว่าเปิดใจให้เวลาได้มีโอกาสเรียนรู้รู้จักกันกับแม็กนะครับผมก็คุณแม่อยู่ตรงนี้แหละนี่คุณแม่อยู่แถวนี้แม่นมอยู่แถวนี้นั่นแหละจุดท้ายเรื่องทั้งมวลนะคะก็ต้องขอบคุณพี่แม็กที่ให้เกียรติแล้วก็แบบใส่ใจมากๆเลยตลอดแล้วก็เขาพูดได้แบบทำได้ถูกคำพูดที่พูดไว้แล้วความหวานจะลดลงไหมคะหลังจากนี้ก็เหมือนดูหวานขึ้นนะมีแคปชั่นหวานตลอดเลยก็เขาสุดไปกับเราได้แล้วก็สุดได้เอาหรอมันเป็นได้หรอเราได้เล่นใช่ค่ะใช่อยากให้วิวจับตาได้เออใหญ่เบอร์เล่าที่ไปที่มาในแหวนนี้ก่อนผมจะขอบคุณพี่โบเลยอีกท่านหนึ่งแหวนที่อ่านใหญ่กว่าเฮ้ยแบบนี่สิใหญ่กว่าแต่ไม่กินแตกนะก็คือว่าต้องขอบคุณทางพี่โอผู้จัดการวิวด้วยนะครับซึ่งแบบว่าก็เขาน่ารักมากเขาเป็นคนที่เชี่ยวชาญทางด้านเรื่องของจิวเวลรี่รุ่นเพชรแล้วก็ผมไม่รู้จะปรึกษาใครเลยก็เลยปรึกษาผู้จัดการของวิวแหละพี่โอมไปแหละแล้วแกก็เลยบอกว่าไปไล่ตามดูกันกับผมเทียบเพชรดูน้ำอะไรกันจนสุดท้ายเนี่ยได้เป็นวงนี้มาแล้วเธอไปวัดอะไรยังไงกันตอนไหนอะไรผมลองถามแบบคุยเรื่องไอ้เรื่องแบบผู้หญิงนี่มันแบบไซส์ผู้หญิงเขาใส่กันยังไงบ้างนะหรืออะไรเงี้ยหนูก็คือบอกไปเลยเพราะว่าเผื่อวันนึงมันก็ต้องมีเรื่องแผนหนูก็บอกไปเลยแค่ว่าเราไซส์นี้นะสรุปก็คือหัวรวมอยู่ดีแต่ไม่หลวมไม่อะไรใช่ไหมวิวแบบพอดีแต่มันก็หลวมค่ะพอดีว่าแหวนที่เราวัดอ่ะมันเป็นไซส์นิ้วแบบนิ้วชี้นิ้วกลางปกติไงเราไม่ได้แบบรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะก็ถือว่าทุกอย่างมันแบบเป็นความตั้งใจดีอะไรเงี้ยวันมั่นวันแต่งก็จะอีกวงหนึ่งเนาะหรือเปล่าคะเขาเก็บเงินก่อนรอดูรอดูแล้วมีอะไรจะขอบคุณใครอีกไหมครับขอบคุณมากก็จริงๆแล้วอยากขอบคุณนะครับก็ขอบคุณทางพี่เก๋ด้วยนะครับแกเป็นเต้นผู้จัดการผมแกตื่นเต้นตลอดเลยแกตื่นเต้นจริงๆนะครับว่ามีจะไปขอดูแต่งงานแกรู้เรื่องประมาณ 2-3 เดือนล่วงหน้าเนี่ยแหละเอาเป็นว่าทุกคนน่ะรู้เรื่องหมดเลยค่ะยกเว้นวิวใช่ไหมคนใช่แล้วก็พ่อแม่ผมเป็นอะไรที่น่ารักจริงๆที่ดีแบบว่าเรารักวิวเป็นลูกสาวเลยจริงแต่ถ้างานแต่งจะเปลี่ยนวงอีกมั้ยหรือว่าวงนี้เลยถามไปแล้วต้องรอดูวิวต้องพูดทุกวันแต่ก็โชคดีเปิดแบบแหวนไม่หรอกก็อันนี้เราอยากให้มันเป็นขนาดที่เขาไปไหนมาไหนแต่ว่าพอดีอะไรเงี้ยครับผมแต่ก็โชคดีน้องแผนไม่แตกเลยใช่ทีแรกเราคิดว่าวิวเขาคงต้องมีแหม่งๆบ้างแหละอะไรเงี้ยต้องคิดได้บ้างแหละอะไรเงี้ยก็บอกว่าวันนั้นผมก็ไม่ได้มัวแล้วจะใส่หมวกอีกอะไรเงี้ยแล้วก็เบรกไว้ว่าแบบทีละไม่ต้องใส่หมวกอะไรมั้ยอะไรเงี้ยแล้วถ้าคนบอกว่าบางคนเขาก็บอกว่ารู้เรื่องอะไรเงี้ยหนูบอกว่าถ้ารู้เรื่องนะหนูจะติดขนตาปลอมหนูจะใส่แบบทำผมสวยกว่านี้สวยกว่านี้แต่วันนั้นแบบธรรมชาติมากจริงๆค่ะพี่ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นโมเมนต์นึงที่ว่าจริงๆแล้วถามว่าเราอยากจะพูดอวดเอามารูปอะไรไม่ใช่แต่ว่าก็เคยบอกกันไว้ว่าที่เคยให้กำลังใจเรามาโดยตลอดนะคะเพราะว่าพอแต่งงานกันแล้วก็อยากให้เห็นโมเมนต์แบบดีๆว่าที่ให้กำลังใจกันมาค่ะก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครับโอเคขอบคุณค่ะโชว์แบบซีคุณเอคุณเอ